หินาราเคเริงพระจวารังอะเตมัตตะพุทธาไม่วางก่อนเสบังเทสาวิธินาจิตาวาโมนินทาจะยังมังคลานิโทคาหันเทพิพุชาเพียนนาสุธาธรรมาวาริวะมาภูราปริภูเรติสาคารังเอวะเมวะอิโตติงังเปตานังคุปปะปะติเป็นแฟนครับครับไม่บาปนะผมไม่บาปโอ้โหพิธีกรบนเวทีก็แคนเซิลพิธีกรรายการก็แคนเซิลแม่งแคนเซิลมาช้าแม่งเติมอยู่ไงมึงเยอะเอาดิครับสวัสดีครับผมดีๆก็เริ่มงานก็เครียดเลยพิธีกรไม่มาคือตั้งใจจะว่าคือผมอ่ะตั้งใจจะมาให้ถ่ายลงลัทธิแม้งใช่มั้ยฮะนัดไอติเป็นพิธีกรคู่กับเฮียยงเฮียยงโทรมาเมื่อคืนเฮ้ยแม้งกูถ่ายตอนเช้ากูมาเที่ยงทำไมมากินข้าวเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังบอกก่อนเดี๋ยวให้ตีดำเนินการให้โอเคตีโทรมาเฮ้ยกูมาแต่เมื่อคืนแล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงบอกว่ามา9โมงตอนนี้จะ10โมงแล้วยังไม่มาเลยโทรไปเมื่อกี้เฮ้ยติเมื่อไหร่จะมาอีกครึ่งชั่วโมงกูเติมอยู่เติมอะไรวะเติมน้ำมันวะพี่เติมน้ำมันอยู่ใช่ใช่พี่อันนี้เป็นงานแต่งกูนะกูไม่อยากไม่สุภาพมากแต่ว่าป่วยเดี๋ยวผมต้องไปพิธีนะฮะไม่มีโอกาสจะได้มาคุยอย่างงี้ก็เลยฝากฝังน้องก๊อตเนี่ยครับผมน้องก๊อตที่เกือบฆ่ามันไปตอนนั้นนี่มันยังอุตส่าห์มางานขอบคุณมากยังมีชีวิตอยู่พี่เอิร์กครับแอดมินเพจ BNK ใช่เหรอไม่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่เปิดเผยตัวนะตัดลงตายแล้วโอเคฝากมึง2คนด้วยจนกว่าไอติมาจนกว่าเฮียยงมามึงก็ดำเนินการเลยเต็มที่จะยังไงก็ได้แต่อย่าเล่าเรื่องอดีตแมวแขกในงานเนี่ยจะเป็นคนสนิทของทั้งสองฝ่ายใช่ครับผมไม่ต้องแปลกใจที่พวกคุณไม่รับเชิญเพราะว่าเราก็ไม่สนิทเราก็แอบมาเพราะว่าจะไปกินข้าวฟรีจริงๆผมก็แอบมานะใช่ดูอย่างเดียวบรรยากาศในงานเนี่ยพูดไม่เก่งหกนะครับพิธีการที่7ก็คือพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์เอาไอ้ซัดทำไมไม่เป็นพิธีกองปอต้องบอกก่อนว่าจริงๆสาวไทยครึ่งประเทศอาจจะต้องเสียใจเพราะว่านี่ผัวแห่งชาติเราได้ลั่นระฆังวิวาไปแล้วแล้วดูดีๆนี่บอกตรงๆนะหน้ามีความแบบว่าเห็นนี่มั้ยปิติยินดีอะไรนะพระเอก MV อ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไล่ๆก่อนออกแล้วจริงๆพี่ตอนผมเดินเข้ามาทีแรกนะผมว่าน่าจะชื่อหมายอ่ะปึ๊บผมเห็นเฮ้ยเขาบอกว่างานแต่งอยู่ในนี้ผมก็เอ้ยพี่บอกแท็กซี่จอดปึ๊บนี่ดูรูปกูมาผิดงานวะตอนนี้พิธีกรตัวจริงเรามาแล้วนะครับผมพี่ครับ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 พิธีกรจำเป็นพวกผมสองคนเป็นพิธีกรจำเป็นแดนพี่แต่พี่ต้องมาเป็นพิธีกรทำอะไรไม่รู้เนี่ยผมก็ไม่รู้
กิ๊บเม้งให้สุขีได้เวลาประสาทพรและยินดีขอเสียงปรบมืออีกสักทีเป็นกำลังใจครับพวงมาลัยดอกไม้หลากหลายสีขอเธอรักผู้ดูเรียบร้อยขอเธอรักงานแต่หากว่าจะเป็นมงคลสูงสุดนะครับเกตอมังสีนะครับคุณพ่อจะได้เจอหน้าตาท่านเองหัวใจมีความสงบลดหัวได้ไหมเนี่ยที่ชั้นแรกครับที่การที่9นะครับขอบคุณมากครับที่ด้วยถ้าคุณใจติดต่อใส่ซองเพื่อนนานๆใส่ซองเพื่อนเหมือนใส่ให้เด็กนะเด็กเหมือนใส่ให้เด็กทะเลาะกันเลยแรงๆคุยกันดีๆก่อนดีได้นะดีมากได้มากเดี๋ยวเราไปนี่กูมาตั้งแต่ตีสี่มาหากูเหรอดีนะครับตอนแรกคาดว่าจะเป็นวันเลือกตั้งเฮ้ยขอบคุณมากครับท่านผู้กำกับแต่ตอนนี้การเลือกตั้งจะเลื่อนมีลูกไปวันนะขอบคุณครับก็เลยขึ้นอยู่นะครับกกต.จะเป็นครับทำหมุดวันนะครับจะเป็นผู้กำกับไม่หวังลืมกระเป๋าตังค์มาที่ผมโอนเงินงานแต่งแล้วเหรอตอนนั้นขอให้ชีวิตดีคิดว่าชีวิตที่โชคดีมากครับครับผมมึงพูดจบไม่ต้องหัวเราะก็ได้เม้งขอให้ชีวิตคู่ของมึงเป็นไปได้ดีนี่แหละแล้วก็ทำให้มีคนน่ารักมีตลอดไปโดยเฉพาะกับเฮ้ยมึงเหมือนจะไปกับตังตลาดเนี่ยใกล้ละเสร็จปุ๊บไปเลยโอเคเป็นดีนะครับตัวโคตรชนทั้งโซ่เขาเทกันทางไหนวะทางนี้วะไม่ใช่ตรงนี้ทุกอย่างให้ผู้ถามจริงนัด9โมงมา10โมงตรงนี้ไม่เฉยไม่ตื่นเฉยโทรไปมึงเติมอยู่เติมอยู่เหรอให้กูเอ้กูกินนั่นเฉยเอาเยอะไม่อวยพรหรอยินดีด้วยยินดีด้วยเลิกไปแล้วนะส่งมานะครับผมคิดไม่แพงนะครับอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องละร้อยคิดเยอะแค่นี้ก็รวยแล้วกูให้200แล้ว200แล้วใส่ใจละโอเคครับโอเคนะครับเด็กๆก็เริ่มโทรมาแล้วนะครับครับผมแล้วก็บางทีผมมีการทำตอนเช้าก็ไม่ต้องลากผมถึงเช้าก็ได้เลยครับโอ้โหมันขวัญยืนนะลูกขอบมากครับเขาต้องผู้หญิงก่อนเออเอาผิดผู้หญิงก่อนครับผมมีความสุขมากนะครับผมคืนนี้ก็เบาๆนะเม้งเบาๆนะอย่ารุนแรงนะได้โอเคนะขอบคุณครับที่มาสายเขาบอกให้มากดตีแขกแค่นั้นอันนี้ถ่ายอยู่ปะอยู่สวัสดีครับอันนี้รายการอะไรไม่รู้รายการของเม้งใช่ไหมอันนี้ใช่ครับเอาลงมาลงช่องเม้งอ๋อเอามึงเปิดดิผมไม่รู้ไอ้รายการอะไรไม่รู้ลองช่องพี่เม้งครับจะเป็นรายการช่องพี่เม้งนะฮะรายการช่องพี่เม้งรายการที่อะไรไม่รู้รายการที่อะไรไม่รู้ไปถามมันเอาไปรอเอาไปถามมันเอานะรายการที่อะไรไม่รู้วันนี้มันมีหน้าที่อะไรครับเห็นว่าบางคนตีนแขกแล้วก็ถามแบบให้เพื่อนเล่าประวัติอ๋อเล่าว่าจังไรจังไรใช่ที่ผ่านมานี่ก่อนคนนี้ก่อนคนนี้ใช่ไหมอันนี้วันนี้เขาแต่งงานกันแล้วกว่าคลิปนี้จอกนี้หลังแต่งแล้วไม่เลิกกันแน่นอนเดี๋ยวเรามาถามว่าก่อนคนนี้มีใครบ้างก่อนคนนี้หรือระหว่างคนนี้ อันนี้เจอตัวจริงแล้วพี่ติ4ปีกะหรี่ล้วนโอเคครับผมครับผมก็เนี่ยเพิ่งเจอพี่ยงตัวจริงเลยตัวเป็นๆใช่ไหมตัวเป็นๆทุกทีจะคุยผ่านเซ็กโฟนกัน
ใช่ไหมคุยเวลาไอ้เหี้ยแม่งเมาเออเวลาเมาเวลาเมาก็โทรหาเพราะว่าเหี้ยก็ไม่อยู่ตอนสมัยอยู่ที่นู่นนะก็ตอนเมาตอนโทรศัพท์ดังที่เมืองไทยนี่มีอยู่อย่างเดียวคือเมาคือไม่เมาจะไม่โทรคือถ้าไม่เมาจะไม่โทรหาเพื่อนแล้วไม่กดวางเลยนะไม่วางอะไรเหี้ยพูดเหี้ยอะไรเยอะแยะจะวางไม่ให้วางเลยนะก่อนที่จะไปสัมภาษณ์แขกสัมภาษณ์พี่ตีก่อนอันนี้นี่เป็นซีเม้งเลยรู้ทุกอย่างไม่ผมไม่อยากไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่ต้องถามก่อนว่าเม้งสาวเยอะไหมสาวสาวทุกวันสาวทุกวันเออสาวผู้หญิงเยอะไอ้เหี้ยสาวแหนมเลยสาวไอ้เหี้ยสาวทุกวันแต่ที่รู้มานี่เขาไม่ใช่สาวเองนะพูดออกกองได้นี้เราจะตัดออกไอ้เหี้ยไม่ตัดแน่นอนเราจะตัดที่บอกตัดออกเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ตัดแน่นอนอยากรู้ไงเยอะไหมเยอะไหมก็จะเอาสีไหนอ่ะสีไหนมีกี่สีวะอ้าวสีขาวสีเหลืองสีดำก็มีนะสีดำก็มีคนดำก็มีนะเห็นว่าคนดำก็มีก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าของพิตินี่มีไหมฮะผมไม่มีผมไม่มีผมรักครอบครัวครับจริงป่ะครับลูกทั้งเมียตอนนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็รองานหน้าก็รองานหน้าเดี๋ยวงานหน้าจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่านี้อะไรที่ผิดพลาดงานนี้แล้วก็จะไปทำงานหน้าให้ดีขึ้นงานหน้าจะดียิ่งขึ้นปรับปรุงไปที่งานหน้าใช่ครับตอนนี้คืองานแต่งอันที่หนึ่งอันนี้งานแต่งอันที่หนึ่งเดี๋ยวเราพบกันอีกทีก็ที่สำนักงานเขตยาเจอกันสองรอบรอบแรกจดทะเบียนรอบสองยาแต่รอบสามอ่ะรอบสามที่แต่งใหม่แต่งใหม่ก็เป็นงานหน้าจำเป็นคนที่สองวันนั้นก็อะไรเห็นบอกอะไรไปซอยคาร์บอยมีอะไรซอยคาร์บอยไม่รู้มันไปดูของจำรวยคุณถ้าซอยคาร์บอยมันจะมีอะไรวะผมไม่เคยได้ยินมาเคยได้ยินมาเหมือนกันคล้ายมันเป็นบาร์อะไรสักอย่างเอาเหรอเอ้านึกว่าคล้ายสำเพ็งไม่ใช่ไม่รู้ผมไม่รู้บอกดูของจำรวยอ๋อเขาบอกว่ากลางวันนี่แพงต้องกลางคืนกลางคืนจะถูกกลางวันไม่ขายกลางวันเขาไม่ขายอ๋อกลางวันเขาไม่ขายเขาขายกลางคืนอ๋อเพราะฉะนั้นของจำรวยในงานนี้ก็จะมาจากซอยคาร์บอยเดี๋ยวแล้วพี่ตีรู้ได้ไงพี่ตีรู้ได้ไงฟังเข้ามาฟังเข้ามาได้ยินนะพุ่งดินทากูเมื่อกี้มีงานแต่งเดียวไอ้สัตว์เอ็มเม้งมาได้ยินได้หรอมันเสียบเหมือนแบบกูฟังเนี่ยก็พี่พูดดังนะจริงป่ะชิบหายแล้วที่เม้งเหงื่อตกนี่ไม่ใช่ร้อนนะเริ่มหนักใจว่าไอ้เหี้ยคนที่สองเนี่ยกูจะหาจากไหนดีวะยังไม่จบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไอ้เด็กนี่เมียเก่านี่เมียเก่านี่เมียใหม่พูดอะไรหน่อยแล้วพูดอะไรหน่อยก็แมวแบบเมื่อกี้ได้ยินอยู่เอาแบบเมื่อกี้เลยเอาก็ยินดีกับไม่หลังไม้ครับไม่ว่าที่บ้านเอาแบบหน้ากล้องหรือหลังกล้องหน้ากล้องหน้ากล้องนะก็ยินดีกับเม้งด้วยฮะก็เป็นฝั่งเป็นฝามีเมียเป็นตนนาทีฮะเอาแบบหลังกล้องหลังกล้องก็อย่างนี้แหละแต่หลังกล้องก็อย่างนี้แหละดีอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันเองนะหลังกล้องเป็นยังไงนี่ครับนักกล้าหมื่นแคมนะครับสวัสดีครับก็ดีใจกับน้องเม้งด้วยครับเอาจริงๆดีใจหรือเปล่าดีใจแต่ไม่ค่อยดีใจกับเมียเท่าไหร่ดีใจครับดีใจเป็นฝาเป็นฝาแล้วอะไรเงี้ยรักกันนานๆอะไรเงี้ยนะมีลูกไวๆแล้วแต่เปลี่ยนชุดอีกนะครับโคศกรู้ไงยายงมาเขาไล่เลยไปก่อนนะเจอกันโคศกยังรู้อ่ะว่าเฮียเป็นคนไม่ดีเราไปใส่ซองให้พี่เม้งครับผมข้างในก็ไม่มีตังค์เป็นซองเปล่าซองคืนซองคืนมาไม่มีตังค์มาใส่ซองบอกว่านี่
เลี้ยงลูกมาเกือบ30 ปีก็ดีใจภูมิใจนะครับบ้านผมอยู่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหลายคนก็สงสัยว่าเจ้าบ่าวนิกเนมชื่อเม้งเป็นลูกคนจีนหรือเปล่าลูกลา 100% ครับบ้านผมยางตลาดครับดื่มอวยพรนิดนึงนะคะพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์อันนี้เป็นโอเคใช่ใช่โยใช่โยใช่โยขอบคุณค่ะค่ะเป็นคนชอบเล่าเรื่องฮะตีสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนกำลังจะจบปริญญาตรีใช่ไหมฮะแล้วก็เลยไปร่วมโครงการ Work and Travel ที่อเมริกาคือทำงานเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวพอดีตอนนั้นผมไปปุ๊บผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยศูนย์เลยแบบอารมณ์ว่าแบบที่บ้านเราสอนว่า How are you แปลว่าสบายดีไหมใช่ไหมทักทายผมไปยิมแล้วเพื่อนฝรั่งเดินมา How are you doing ผมหลบหน้าเขาประมาณแบบ 2-3 อาทิตย์อะไม่อยากเป็นเพื่อนเลยเพราะว่าเราฟังไม่รู้เรื่องเราเรียนมาเราจำมาใช่ไหมแล้วทีนี้ไปเจอกิ๊บบอกโอ้โหคนนี้เก่งภาษาอังกฤษจังเลยเรียนตอนนั้นเรียนอยู่ที่อัสสัมชัญนะเก่งภาษาอังกฤษมากสำเนียงโอ้ได้แล้วแบบก็เลยแบบทำเป็นตีสนิทจริงๆไม่ได้ชอบนะฮะตอนนั้นแบบเฮ้ยช่วยเราหน่อยภาษาอังกฤษช่วยเราหน่อยแบบช่วยหางานให้เราหน่อยอะไรอย่างงี้แล้วกิ๊บก็มีวันนึงกิ๊บพาผมเดิน3 ชั่วโมงเพื่อไปสมัครงานผมก็เลยรู้ว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้แบบใจดีจังเลยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยแบบซึมซับไปเรื่อยๆแบบเข้าใกล้เขาไปเรื่อยๆแล้วพอรู้ตัวอีกทีก็หลงรักไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟังกิ๊บก่อนแล้วดูว่าพูดเหมือนกันไหมล่ะกิ๊บเองเล่าหรือเปล่าว่าเรื่องเดียวกันไหมประทับใจอะไรในบทเพลงคะไม่ค่อยมีค่ะก็คือตอนแรกค่ะที่เขาเหมือนแบบเขาก็มาจีนสนิทเขาก็เหมือนแบบเอาผลไม้มาให้เอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบตอนนี้มันก็น่ามีเวลาที่อยากเยอะค่ะแต่มันก็ยังมีแรงเหมือนเดิมค่ะก็เลยคิดว่าคนนี้อยู่ไม่ได้ดูไม่ค่อยดีนะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาโต๊ะก็พามาแนะนำโต๊ะเพื่อนๆนะฮะก็ฝั่งนี้จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวตอนนี้กำลังเริ่มเมาฝั่งจากเตรียมอุดมฮะหมายมัธยมปลายพวกครับผมอันนี้ครับขอวีรกรรมในเยี่ยมเองแบบสุดๆหน่อยโอ้โหมันเล่าไม่ได้ดิเนี่ยบอกได้ครับบอกได้เล่าไม่ได้ได้หรอดีๆครับปัดออกครับสั้นขอ3คำขอ3คำให้เยี่ยมเองขอ3คำให้เม้งไปเยี่ยมเองทำให้เยี่ยมเองอ่ะทุกก่อนแม่มาเข้าทำกินเองถุงยางแตกนะครับเล่นของดำมากครบลงอ่างล้วนเขอสามคำให้เยี่ยมเม้งเลยทำเยอะได้ไหมได้ทำเยอะก็ได้เงี้ยนเยอะไหมครับเล่นนี้เขาบอกเปลี่ยนครับมอนเตอร์คอกครับผมมอนเตอร์คอกมันมีเม้งมันชอบพูดว่าของเม้งใหญ่วัดกันยังยังไม่มีโอกาสใหญ่จริงไหมครับเกินบรรยายครับผมอันนี้บรรยายสุดเลยอันนี้คอนเฟิร์มนะคือเห็นกันมาแล้วเห็นแล้วครับเห็นที่ไหนวะอย่าอะไรอย่ามันจะเป็นเพื่อนกลุ่มที่มอเกษตรขอ3คำให้เยี่ยมเองเที่ยจริงฮะมีน้ำเปล่าหรือเปล่าเที่ยจริงฮะเลยนะครับอีกคนนึงคนนี้มีเรื่องเล่าแน่นอนบอกเลยไม่มีเม้งในวันนั้นไม่มีพันในวันนี้ครับผมเพราะไฮเนเก้นขวดนั้น
ย้ายจากเรียนจากไม่โดนย้ายมาเรียนเกษตรก็ได้เจอเม้งไปเจอกับพวกเม้งกับพวกตีพวกแบงค์อะไรมาเขาชวนกันกินเบียร์แต่ผมกินเบียร์กินเบียร์ไม่ได้เพราะว่าเกิดมาไม่เคยกินเบียร์เพื่อนเขากินช้างบ้านอยู่ไหนฮะบ้านอยู่ไหนบ้านวิวลำเนี่ยเขากินอะไรกันแถวนั้นเราขาวก็เลยกินเบียร์ไม่เป็นกินไม่เป็นกินแล้วแล้วเขาว่ามึงว่าอะไรนะกินเบียร์แล้วมึงเป็นอะไรนะกินนี้ไม่ได้แล้วจะผมมันควรจะอ้วกใช่ไหมเออจะอ้วกแล้วไงเพื่อนก็สั่งช้างมาเพื่อนก็สั่งช้างมาให้กินแต่กินไม่ได้กันเลยสั่งไฮดรเกนมากินสั่งฮิโยให้แดกก็ไปกินไปกินถิงก็ไปกินถิงก็ไปกินไฮดรเกนกินแต่กินก็ไม่ได้อยู่ดีแต่ทุกวันนี้ก็หลังจากนั้นล่ะหลังจากได้วิชาจ่ายจานเบงมาทุกวันนี้เบียร์หาอะไรกูก็แดกนี่ครับความเมื่อก่อนแม่งตัวแค่นี้ตอนนี้แม่งเป็นนักวิ่งด้วยเป็นนักวิ่งโรงเรียนเออเนี่ยนะเดินหน้าอย่างนี้เป็นนักวิ่งนะฮะหุ่นอย่างนี้นะครับเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องวิบะแต่ว่าสนิทกันครับไม่ค่อยมาเล่าตอนไอ้นี่กันคือผมมาไปอยู่ญี่ปุ่นเขาอยู่อเมริกาก็เลยตั้งเขาเรียกว่าชมรมคนไทยไกลบ้านเวลาเมาก็จะวิดีโอคอลหากันมันเวลามันจะไม่ตรงกันนะครับคือเวลาอเมริกากับเวลาที่ญี่ปุ่นตอนที่ผมอยู่นั่นแหละคือเวลาเขาเมาแล้วก็ค้างอยู่ประมาณตีสามตีสี่ป่ะวะแล้วพี่โทรมาเงี้ยก็คือประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ผมยังนั่งทำงานอยู่เลยก็คือแบบว่าจะคุยเขาอ่ะต้องออกมานั่งเขาเรียกว่าอะไรออกมานั่งแอบคุยในห้องน้ำที่ทำงานไม่หวังเลยนะเออคือไม่หวังเลยนะถ้าเป็นประเทศไทยยังโอเคนะไอ้เจ๊นี่ประเทศญี่ปุ่นนะผมเนาะเพื่อนเกษตรเหมือนกันแต่ว่าเป็นในคณะตัวเองวิทยาคอมอ๋อเมื่อกี้เป็นวิทยาเป็นเพื่อนผมอ๋อนี่เพื่อนมึงนั่นไม่เสิร์ฟอะไรเพื่อนมันชอบมาดักเล่าวิทยาโอเคอันนี้เป็นเพื่อนที่เมงมาที่วิทยาไอ้เมงนะครับก็นี่ตอนนั้นตอนสมัยเรียนไปกินเหล้าด้วยกันไอ้เมงเขาก็มาถึงเมามาเลยอมบัตรเอทีเอ็มกูตู้เอทีเอ็มแม่งเอาไปนี่ไปพังตู้เอทีเอ็มให้เมงเอาตอดไฟกลับมาฝากมันด้วยธนาคารโทรมาตามไอ้เมงก็ต้องไปเคลียร์กับธนาคารกันก็สนุกดีครับเมงเป็นเพื่อนที่ดีเนาะรักเพื่อนดีเอาดีดีกว่าวันนี้วันดีเอาวันนี้วันดีนะเอาเรื่องดีๆนะก็เมงเป็นคนที่รักเพื่อนมากอันนี้จริงๆตอนอันนี้เล่านิดนึงคือผมมาเคยมีเรื่องแบบจนลุมแบบเกือบ20คนเงี้ยไอ้เม้งอยู่ผม2คนคือแบบแต่ผมมันเป็นคนหาเรื่องไงไม่ใช่หาเรื่องคือเป็นคนมีเรื่องไอ้ฝ่ายเป็นคนกวนตีนใช่มั้ยผมไม่ได้กวนตีนเป็นคนสร้างเรื่องแล้วคือแบบคือผมมันจะโดนกระทืบอยู่ไอ้เม้งนี่แบบคือวิ่งเข้ามากอดนี่เลยคือเหมือนจะโดนกระทืบแทนเลยเออคือผมว่าแบบใจแม่งได้มากจริงคือมันรักเพื่อนมากมีซึ้งครับมีซึ้งวันดีพูดดีหน่อยวันดีแต่ถ้าวันอื่นไม่พูดเรื่องนี้นะจะเป็นเรื่องเยี่ยๆเลยสุดท้ายขอ3คำ3คำเหรอให้เม้งให้เยี่ยมเม้งเม้งเกมแล้วเม้งเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะมีฉายาเป็นแชมป์ของร้านหนึ่งแชมป์กินเบียร์เร็วที่สุดในร้านเบียร์หนึ่งขวดเนี่ยเขาสามารถกินได้เร็วที่สุดในร้านชนะทุกคนแต่ว่าหลังจากที่เขากินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการท้าแข่งอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นงัดข้อวิดพื้นอุ้มเพื่อนแล้วก็หลังจากที่เขาเมาแล้วจะมีการสาบานเป็นพี่น้องกันกับเม้งก็คือเม้งเดือดใช่ปะเม้งจะไม่กินเลือดเม้งกลัวเลือดเราก็กลัวเลือดเม้งเราก็กลัวเลือดใช่แล้วก็จะเม้งเป็นคนไม่สูบบุหรี่แต่ว่าเขาจะสาบานด้วยการเอาบุหรี่เนี่ยมาจี้แขนบุหรี่เพื่อนมาจี้แขนแล้วก็จี้แขนใครจี้แขนจี้แขนเพื่อนหรือจี้แขนตัวเองจี้แขนเพื่อนแล้วก็จี้แขนตัวเองเพื่อเป็นการสาบานเป็นพี่น้องกันเพื่อนที่อะไรวะไม่เอากินเลือดมันเจ็บไงก็เลยเอาก็เจ็บใช่เนี่ยก็เจ็บนะแต่ตอนนั้นมันเมาไงตื่นเช้ามาเอาเหี้ยกูเอาเหี้ยกูทำเหี้ยอะไรมาวะไปมีไม่วะไอ้สัตว์เอ้ยอันนั้นแล้วเวลาใครไปเจอเม้งข้างนอกแล้วอยากสาบานเป็นพี่น้องเนี่ยถือปืนไปหาขอจี้แขนมีเพื่อนบางคนก็เขามีคำที่บอกไว้ว่าโชคดีเจอไม้โชคร้ายเจอเยี่ยมเองนะมีวีรกรรมเรื่องนึงที่คนถามกันมาเยอะเรื่องอาจารย์หม่ำเรื่องอาจารย์หม่ำคนหลายคนอาจจะสงสัยอยู่ว่าอาจารย์หม่ำคือใครนะฮะเรามาถามกันผู้อยู่ในเหตุการณ์อาจารย์หม่ำอาจารย์หม่ำคือใครครับก่อนอื่นอาจารย์หม่ำคืออาจารย์พละนี่ก็ผมชอบเลยผมว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่แบบตื่นเต้นอ่ะฟังแล้วกูฟังแล้วกูโคตรอินเลยโอเคเมื่อกี้ใครเป็นคนชงต้องดูด้วยใครเป็นคนชงทีเด็ดเลยทีเด็ดได้ชงซะเข้มเลยอ่ะวันนี้นะก็ขอบคุณแม่ที่ติดตามดูกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มา
ไม่ใช่เฉพาะ3ตัวนี้นะโอ้ตัวตัวเฮียยงคนพี่ก็เฮียยงบอกว่ามึงพูดอะไรเนี่ยอย่าเรียกกูเฮียเลยเฮียยงเลยก็เรียกเฮียยงเลยก็เฮียยงก็ไม่บอกไม่โดยเฉพาะ3คนนี้นะฮะแล้วก็น้องบอลแล้วก็ทีมงานอีกคนนึงถ้าไม่มี3คนเราอ่ะก็เดี๋ยวคนอื่นก็มาแทนก็เหมือนมึงไม่มาไงเฮียยงไม่มาตีไม่มาไอ้ก๊อดไก่เอิร์กเลยได้แทนตอนเช้าคือแบบหาพิธีกรไม่ได้อ่ะไอ้บอลน่ะมันรับผิดชอบงานไงมันมาแต่เช้าเลยเช้าเลยมากับมันมันถามผมว่าเฮ้ยพี่พี่ให้ผมมาตีห้าผมก็มาได้นะดูสปิริตน้องดิแต่มันคุยข้างหลังไมค์กูไม่ได้พูดอย่างนี้คุยหลังไมค์ไม่พูดเฮียยงเว้ยเม้งกินเลี้ยงตอนไหนเที่ยงเออกูมาเที่ยงนะคนเนี้ยติชอบไงให้กูมากินไหมเหรอไอตินัด9โมงติเที่ยงยังไม่มาโทรไปเติมอยู่ไอเนี้ยเติมแล้ววะสีม่วนเหลืองเติมทั้งหลายเลยนะอยู่น้ำไม่เติมน้ำกินวันนี้ได้สาระอะไรจังยังไงก็ตามแต่ดูความสนุกแล้วกันเออมีความสนุกขอโทษด้วยจริงๆผมเตรียมสาระมาด้วยจริงๆเตรียมสาระมาสาระด้วยเหรอแต่ผมไม่อยากพูดเดี๋ยวผมจะไปทำ EP แยกเรื่องแหวนเรื่องแหวนเพชรผมเครียดมากอ่ะพูดสั้นๆเนี่ยคือคลิปเอาแหวนขึ้นมาดูหน่อยของน้องวุ้นชัยเป็นแหวนเพชรของผมเป็นแหวนทองมันมีเหตุผลคือไม่มีตังค์ ไม่ใช่คือเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังเรื่องแหวนเพชรไปติดตาม EP นะมันมากใช่มันมากด้วยนะใช่มันเพชรสักหมูหรือเปล่ามันกับบลัดไดมอนด์อ่ะเออมันกับมันหมูเกินมากขนาดนี้ไม่สนุกที่ปิดช่องอะไรอย่างเงี้ยก็ผมขอทิ้งคำสุดท้ายก่อนก่อนปิดคลิปนี่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 โชคดีเจอไม้โชคร้ายเจอเม้งแล้วก็ดูนะมีคนบอกว่าจะมีคอมาเอ้าเออผมลืมกูต้องคอไปไอ้เหี้ยแล้วนอนอยู่เฮ้ยสวัสดีพี่พี่สวัสดีครับทำไมไม่โทรมาบอกให้โทรมาทำไมไม่โทรมาจะโทรมาโคตรทักไปอยู่ตอนเที่ยงคืนโคตรทักไปแล้วไปหมดแล้วนะสมองเราอวยพรผมหน่อยอวยพรอะไรอ่ะขอให้เม้งเป็นเหตุอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ไม่เอาเดียนั้นผมเลิกเสียงแล้วผมเลิกหมดแล้วเอาดีๆเอาดีๆโวยพรให้หน่อยก็นี่ไงเป็นเหตุเลยเนี่ยเหตุยศดีมากพี่ขอให้เม้งนะครับประสบความสำเร็จมีลูกสาวนะฮะขอให้ลูกสาวนะฮะโดนคนมึนเอานะฮะ แล้วก็ลูกเกิดมาได้หลานเกิดมาก็แข็งแรงนะฮะเป็นลูกครึ่งเป็นมีร่างกายที่แข็งแรงนะฮะแล้วก็ขอให้เม้งเนี่ยไม่เป็นหมันนะฮะขอให้กำยำอย่างนี้เรื่อยไปดีไหมเดียวก็เหี้ยแล้วให้ลูกสาวผมไปโดนคนนำเมาเนี่ยนะก็เหี้ยอะไรไม่เอาสิไม่เอาสิเอาดีๆสิให้ได้ลูกชายมีชาร์มมิ่งเหมือนพ่ออะไรอย่างนี้ลูกสาวนี่แหละมีชาร์มมิ่งเหมือนพ่อได้ได้ได้อย่างน้อยหลานกูแข็งแรงแล้วนะโอเคเนี่ยมาขอพรจากคนจังไรมันก็ได้แค่นี้แหละสมองคิดได้แค่นี้โอเคไม่มีอะไรดีๆจะพูดเหรอขอดีๆได้ไหมหนึ่งประโยคขอดีๆเหรอเม้งต้องร่ำรวยว่ะประสบความสำเร็จว่ะแค่นั้นแหละพี่เชื่อในตัวผมไหมเชื่อเม้งเอาหนักแน่นดิวะพี่เชื่อในตัวผมไหมผมเชื่อเม้งพูดอะไรสนับสนุนไงขอบคุณมากครับส่งเสริมทางนี้เข้าไปขอบคุณมากนะพี่ถ้าไม่มีพี่นะผมมาอยู่จุดนี้ไม่ได้แล้วผมจะไม่เหี้ยเท่านี้ผมก็เหี้ยเท่าเดิมพี่มาเสริมความเหี้ยให้ผมขอบคุณมากนะครับที่ทำให้ผมเป็นเหี้ยที่สมบูรณ์แบบ ขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณมาก ไปก่อนนะ ไปก่อนนะครับพยาเหี้ยผมไปก่อนนะ พยาเหี้ยไปก่อนนะครับ ไปไปมาแล้วแกดีมากครับวิดีโอคิวไทยเจ้าบ่าว